ุกข่าวข้ามสุดสัปดาห์ช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าเหตุระเบิดรวมถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะที่3มวันที่ผ่านมาค่ะทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่เผาภายในห้างเทสโก้โลโตัสนครศรีธรรมราชนะคะใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันค่ะ เรื่องนี้ค่ะพลตํารวจโทสุชาติธีรส,สวัิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงตรวจที่เกิดเหตุนะคะภายในห้างเทสโก้โลตัสนครศรีธรรมราชล็อกที่10ทับ11และ12โดยมีจุดต้นเพลิงทั้ง3แถวขณะที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานระะบุว่าโทรศัพท์มือถือซัมซุงที่ต่อพ่วงกับเคส power bank เป็นจุดเริ่มต้นของเพลิงแต่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมไว้ได้ ส่วนการสืบสวนพบว่าอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้เป็นชนิดเดียวกับทุกจังหวัดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะที่พลตํารวจโทสุชาติคิรสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนค่ะส่วนบรรยากาศที่ห้างเทสโก้โลตัสนครศรีธรรมราชนะคะยังคงปิดทําการอีกหนึ่งวันค่ะโดยจะกําหนดเปิดอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่และซ่อมบํารุงจุดที่เสียหายจากเพลิงไหม้แล้วค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตํารวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8เข้าสอบปากคํานายสักรินที่มณฑลฐานบกที่41อีกครั้งโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆนะคะขณะที่บริษัทเชปรอนสำรวจและผลิตจำกัดชี้แจงว่านายสักรินไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแต่เป็นพนักงานบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามารับจ้างเท่านั้น นายสกกริ์หรือเชษอายุ32ปีชาวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับในความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บสินค้าและจากการตรวจค้นที่พักบนแท่นขุดเจาะพบเสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน ทางด้านของนายวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัททุกประการค่ะโดยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายออกเดินทางจากศูนย์สนับสนุนการบินของบริษัทเพื่อจับกลุ่มนายสกรินที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่แค่นขุดเจาะทีสองและนำตัวกลับฝั่งเพื่อสอบสวนต่อไปและกำชับให้พนักงานทุกคนนะคะ ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมรวมถึงกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัดค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตำรวจคะ่ะเข้าตรวจสอบที่ตลาดพาราไดซ์พลาซ่าตำบลป่าตองอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตพบกระเป๋าถูกวางทิ้งไว้2ใบาภายในนะคะมีโทรศัพท์ซัมซุงพร้อมวงจรระเบิดแต่สภาพไม่พร้อมทำงาน ขณะที่อีกใบค่ะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังสีดําพบตัวจุดชนวนระเบิดแต่ไม่ทํางานเช่นกันค่ะโดยชิ้นส่วนทั้งสองนะคะประกอบด้วย power bank และโทรศัพท์มือถือซัมซุงเล่าแห้งไม้ขีดไฟลักษณะเหมือนกับวัตถุที่พบในพื้นที่จังหวัดพังงาและที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ค่ะ